สวัสดีครับตอนนี้ก็พบกับรายการ TAT Channel รายการที่จะพาคุณไปไหนไม่รู้นะครับแต่ที่นี่เราจะพาคุณไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนครับและตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนอนุสรณ์สุวมาศครับซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของผมเองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์การบ้านอาจารย์ส่งไลน์มาให้การบ้านครับท่านผู้ชมการบ้านอันที่แล้วยังไม่เสร็จเลยส่งงานมาเพิ่มอีกแล้วแต่ว่าเรามาที่โรงเรียนนี้นะครับผมก็เอาหัวข้ออะไรดีคิดออกแล้วหัวข้อที่ผมจะไปถามวันนี้ก็คือถ้าเกิดคุณครูของคุณสอนสนุกให้การบ้านเยอะมากกับคุณครูสอนไม่สนุกเลยไม่มีอารมณ์ในการสอนแต่ไม่ให้การบ้านเลยเราจะไปหาความคิดของนักเรียนโรงเรียนนี้กันครับว่าคิดยังไงไปชมกันเลยดีกว่าไปชื่ออะไรครับชื่อแก้มพิตตี้ค่ะน้องเบนค่ะน้องเฟิร์นค่ะน้องฝ้ายน่ารักค่ะพี่มีคำถามที่จะบอกว่าระหว่างคุณครูสอนสนุกให้การบ้านโหดมากก็คือการบ้านเยอะกับคุณครูสอนไม่สนุกเลยไม่ให้การบ้านเลยจะเลือกอันไหนครับเลือกอันที่หนึ่งค่ะเพราะว่าครูอยากให้เราสอนแบบให้เรามีความรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็เวลาไปทำที่ไหนก็จะได้ที่อยากจะเป็นค่ะแต่ครูให้การบ้านเยอะนะก็อยากให้เราได้ดีค่ะเลือกอันนี้หนึ่งสิคะแต่ว่าครูให้การบ้านเยอะนะครับครูอยากให้เราจบปริญญาข้อหนึ่งค่ะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วไปเรียนต่อที่อื่นได้ค่ะเราลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าครูให้การบ้านเยอะจนทำไม่ไหวเราจะมีวิธีแก้ยังไงครับหาเหตุผลที่ทำไมเราถึงทำงานไม่เสร็จบอกครูให้ครูเข้าใจค่ะก็บอกว่าครูคะการบ้านมันเยอะเกินไม่ไหวอะค่ะบอกครูว่าขอการบ้านน้อยลงได้ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีบางวิชาที่ให้การบ้านเยอะก็ได้ค่ะก็ขอให้ลดน้อยลงก็ได้ค่ะบอกครูว่าการบ้านมันเยอะเกินเหตุแต่เรายังไม่ได้เคลียร์งานอื่นเลยค่ะเลือกอะไรครับเลือกครูสอนสนุกแต่การบ้านโหดครับเพราะการที่คุณครูเขาสอนสนุกครับจะทำให้เรามีความเพลิดเพลินในการเรียนมากขึ้นครับแต่เรื่องการบ้านเยอะหรือไม่เยอะนั้นเดี๋ยวเขาก็สอนเราเองครับเดี๋ยวแต่การบ้านโหดนะครับครับผมตั้งใจเรียนตามที่เขาสอนนะครับก็คือสอนสนุกแล้วก็เข้าใจในการบ้านใช่ไหมครับอ๋อชื่ออะไรครับชิมาครับชื่อต่อผมชื่อฟุกครับผมชื่อน้องน้ำเหนือครับอะไรนะครับน้ำหนองก็ได้ครับน้ำหนองน้ำมะพร้าวดีกว่าน้ำมะพร้าวนะครับอร่อยเมื่อกี้ใครเล่นน้ำซึมครับสนุกครับเรียนต้องเรียนให้มีความสุขครับแต่ว่าครูให้การบ้านเยอะนะครับสนุกครับความสนุกทำให้เราเรียนมีความสุขครับงั้นถ้าเรียนไม่มีความสุขการบ้านก็ช่างมันครับเรื่องสนุกครับทำให้ห้องสดใสทุกคนมีแต่ความสนุกนะแต่ว่าครูให้การบ้านเยอะนะครับทำไปเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเพราะว่าครูสอนสนุกใช่ไหมครับถึงได้ทำการบ้านได้เสร็จรวดเร็วกว่าครับใช่ครับน้องชื่ออะไรครับชื่อไม้ค่ะแนนค่ะพึ่งค่ะเลือกข้อที่หนึ่งค่ะเขาสอนสนุกถึงแม้เขาจะให้การบ้านเยอะแต่ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่เขาทำอ่ะเราก็ทำการบ้านได้ค่ะข้อหนึ่งค่ะได้ความรู้สอนสนุกถ้าเราเข้าใจที่เขาสอนก็ทำการบ้านเสร็จค่ะข้อหนึ่งค่ะถึงจะให้การบ้านเยอะแต่ก็ได้รับความรู้ค่ะแต่ว่าการบ้านเยอะนะครับก็ทำได้เรียนสนุกการบ้านเยอะแค่ไหนแล้วก็ทำได้ใช่ไหมครับชื่ออะไรครับดาวค่ะพลอยค่ะแอมค่ะสองค่ะการบ้านเยอะอยู่แล้วแล้วก็ใกล้สอบด้วยสองค่ะมันเยอะอยู่แล้วแล้วพอทำไม่เสร็จก็โดนตีไม่อยากได้เพราะการบ้านเยอะอยู่แล้วค่ะการบ้านเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับชื่อจูนค่ะชื่อคอมค่ะหนึ่งค่ะชอบทำการบ้านการบ้านเยอะนี่ชอบทำการบ้านใช่ไหมครับค่ะข้อสองค่ะชอบทำการบ้านค่ะมันเยอะปวดหัวคุณครูสอนไม่สนุกค่ะไม่อยากทำการบ้านค่ะคุณครูสอนไม่สนุกค่ะไม่อยากทำการบ้านค่ะครูสอนไม่สนุกครับจะได้ไม่ต้องทำการบ้านครับชื่อตุ่นครับถ้าสำหรับพี่นะพี่ว่าเลือกคุณครูสอนสนุกมหาโหดดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเขาสอนสนุกเรายังมีแอคทีฟกับการเรียนใช่ไหมเขามีจิตใจที่จะสอนให้เราเต็มที่แตกต่างกับตรงที่ว่าสอนไม่สนุกเลยไม่ให้การบ้านเลยคือเขาเหมือนเขาไม่อยากจะสอนเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหมเรียนไปด้วยสนุกไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะให้การบ้านเยอะแต่ในใจเขาอ่ะที่ว่าเขาโหดเขาให้การบ้านเราเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากให้เราทำงานเป็นทำการบ้านเป็นเรียนเก่งอีกอย่างเขาสอบไม่สนุกเราก็เบื่ออยากนอนแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ได้รับอะไรเลยอย่างเงี้ยการบ้านเยอะมากเลยนะครับถ้าการบ้านเยอะ
อย่างน้อยเรายังมีเพื่อนใช่ไหมเราก็ปรึกษาหารือกันได้เรามีเพื่อนร่วมเรียนช่วยกันเรียนกอดคอกันเรียนไปไม่ใช่ว่าแข่งกันการเรียนไม่ใช่โอลิมปิกนะครับจำไว้ช่วยกันกอดคอพยุงกันไปจะได้จบไปพร้อมกันครับอาจารย์ที่สองสนุกถึงแม้จะให้การบ้านโหดแต่สุดท้ายประโยชน์ก็อยู่ที่ตัวเราเพราะเราจะได้เป็นหมดทุกอย่างเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อคิดของน้องๆของโรงเรียนอนุสรณ์สุขมากครับซึ่งส่วนมากนะครับน้องๆจะเลือกครูสอนสนุกแต่การบ้านเยอะมากการบ้านจะเยอะแค่ไหนแต่ถ้าคุณครูสอนสนุกและเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าการบ้านเนี่ยคงทำได้แน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าน้องๆจะทำการบ้านได้นะครับหากคุณครูสอนสนุกและเข้าใจผู้ปกครองควรเอาใจใส่ด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้ครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการ TAT Channel นะครับคอมเมนต์ที่ข้างล่าง YouTube นี้เลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นการติดตามคลิปของพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ผมก็มาเจอกับน้องการ์ดนะครับอยู่ปอะไรครับตอนนี้ป .6 ครับป .6 นะครับแต่ตัวเท่ากันเลยนะครับหัวข้อที่ผมจะไปถามวันนี้ก็คือเราจะไปถามนักเรียนที่มีความคิดเราจะไปหาความคิดของนักเรียนโรงเรียนนี้กันครับว่าคิดยังไงไปชมอะไรดีกว่าไปชื่ออะไรครับออยค่ะชื่ออิวค่ะอิวที่เป็นซีอิวสีดำใช่ไหมครับค่ะเฮ้ยอะไรเล่าถึงแม้เขาสอนสนุก